สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Star S โทรทัศน์นะคะวิ่ง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 เอาพลังงานบวกมาให้ทุกคนเช่นเคย Energy นี้ก็จะเป็นคลิปที่เป็น Do You Miss Me หรือการส่องพลังงานความคิดถึงแต่มันจะพิเศษนิดนึงก็ตรงที่ว่าในวันนี้ไข่จะใช้ไพ่ที่สับแยกความคิดถึงไปที่เป็นกรุ๊ปหรือสเตตัสก็คือเป็นความคิดถึงที่ส่องพลังงานกรุ๊ปแรกคือพลังงานรักเก่ากรุ๊ปที่2พลังงานของคนที่มีความสัมพันธ์กรุ๊ปที่3เป็นพลังงานของคนโสดที่แบบลองดูซิว่าไพ่ตรงนี้จะขึ้นอย่างไรนะคะมาดูพลังงานกันหน่อยก่อนอื่นฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดคอมเมนต์กดกระดิ่งนะคะกดอะไรก็ได้ให้รู้กันตรงนี้มันเดิมเลยนะคะก็มารับพลังงานบวกกันนะใครจะพยายามเอาคลิปที่เป็นพลังงานแบบนี้มาให้ทุกคนได้รับสิ่งดีๆรับไกด์ไลน์หรือรับพลังงานบวกๆนอกจากคลิปที่เป็นรายราศีหรือเป็นรายธาตุหรือว่าคลิปที่เป็นพลังงานแบบเฉพาะเจาะจงเป็นหัวข้อหรือเฉพาะเจาะจงเป็นพยาคาเพราะฉะนั้นคลิปแบบนี้ก็จะทำให้หลายๆท่านสามารถดูกันได้แบบกว้างๆทั้งหมดเลยแบบนี้ด้วยเนาะนะคะก็พอดีว่าที่ไม่ได้อัดคลิปมาประมาณ 2-3 วันเพราะว่าไข้ติดไข้หรือว่าเรียกว่านะเหมือนแบบก็ไม่ได้เชิงว่าเป็นไข้เซตใหญ่แต่หมายให้ว่าเจ็บคอเหมือนแบบเวลาพูดแล้วมันก็จะลำบากแล้วก็มีอาการเหมือนแบบว่าเหมือนแบบเหมือนหวัดอะไรเงี้ยเหมือนคล้ายๆกับอะไรแพ้อากาศเพราะว่าติดมาจากเอเดนและเอเดนติดมาจากแอนดรูก็คือสามีเป็นลูกเป็นแล้วก็ไข่ก็คือต่อๆกันตรงนี้เพราะฉะนั้นก็เลยช่วง 2-3 วันนี้ไม่ได้อัดคลิปนะคะก็คือถือโอกาสพักนิดนึงทีนี้มาดูพลังงานกันนะก็ไม่เสียเวลาเนาะเป็นคลิปDo you miss me เนาะก็ฝากทุกคนติดตามด้วยแล้วก็ใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวนะคะแล้วก็ใครที่ต้องการจะสั่งอุปเปเปอร์ทักมาที่ไลน์ของไข่ KHI Duo Set ของคนที่พร้อมจองจริงๆและอยากจองนะคะเพราะว่าไลน์ของไข่พื้นที่จำกัดเนาะทีนี้ใครที่ต้องการเป็นสมาชิกช่อง YouTube สามารถสมัครได้แล้วก็ใครที่อยากจะซัพพอร์ตกด Thanks เวลาดูคลิปไหนแล้วชอบอะไรเงี้ยก็กด Thanks ให้ไข่ได้นะคะเนาะทีนี้มาดูพลังงานกันพลังงานตรงนี้ขอดูหน่อยสิให้ตรงนี้มาเช็คพลังงานกันเพราะว่าบางคนน่ะใครมีความรู้สึกว่าบางคนอาจจะชอบดูไพ่หรือดูคลิปอะไรที่แบบสั้นๆอะไรแบบนี้กระชับเพราะฉะนั้นก็ดีเลยค่ะมันก็ดีกับไข่มากๆเพราะว่าไข่ก็ไม่ใช่คนที่แบบสดๆที่แบบมีเวลาอัดคลิปเยอะๆได้เหมือนเมื่อก่อนเพราะว่าพอแบบมีครอบครัวมีลูกแล้วแบบเลี้ยงลูกคนเดียวตลอดเพราะฉะนั้นเวลาของการอัดคลิปมันก็จะน้อยลงฉะนั้นไข่หมอพยายามแบ่งเวลาให้ทุกคนมากๆนี้มาดูพลังงานกันนะไม่เสียเวลา energy ความคิดถึงตรงนี้ขอดูหน่อยสิว่ารักเก่าของพวกท่านตรงนี้มีความคิดถึงพวกคุณหรือไม่รักเก่าของพวกคุณมีความคิดถึงพวกคุณหรือไม่ขอดูหน่อยนะคะรักเก่าของพวกคุณมีความคิดถึงพวกคุณหรือไม่ขอดูหน่อยรักเก่าพวกคุณมีความคิดอะไรเนี่ยรักเก่าว่าคุณมีความคิดถึงพวกคุณหรือไม่รักเก่าว่าคุณมีความคิดถึงโอ้โหอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรยังอะไรเนี่ยรักเก่าว่าคุณคิดถึงพวกคุณหรือไม่ขอดูหน่อยนะคะรักเก่าว่าคุณคิดถึงพวกคุณหรือไม่ว้าวโอ้ my god มีไพ่เดวิลด้วยอ่ะรักเก่าของมีไพ่เมจิกเชียนด้วยเดวิลเมจิกเชียน3เหรียญเด็กถือไม้เท้าโอ้ my god คราวนี้มองตรงนะรักเก่าของในคลิปนี้เป็นพวกคู่ที่ตัดกันไม่ขาดเลยค่ะที่สำคัญไพ่มีเดอะซันขึ้นไพ่มี1ไม้เท้าแล้ว6ถ้วยใครจะบอกตรงเลยเดอะซันกับ6ไม้เท้านี่ก็เป็นไพ่เหมือนไพ่วิกตอรี่คาร์ดอยู่แล้วอะพอมันมาด้วย1ถ้วยประกบแบบเนี้ยรักเก่าของหลายๆท่านตรงนี้ยังคิดถึงพวกคุณมากๆเลยค่ะและอยากจะกลับมาวินหัวใจพวกคุณอีกครั้งไม่ว่าจะเป็นครั้งที่เท่าไหร่ก็ตามไม่ว่าบางคนจะเป็นครั้งที่การกลับมาหากันในครั้งที่1ในชีวิตหรือจะเป็นบางคนการกลับมาในชีวิตของการที่มากกว่าครั้งที่1ที่2อะไรก็ว่าไป energy นี้เป็นพวกพลังงานรักเก่าที่ตัดกันไม่ขาดแล้วยังมีความรักความรู้สึกหรือความแบบอยากมาชนะใจกันอีกครั้งอะไรแบบนี้มีพลังงานนี้อยู่ตรงนี้ชัดมากเลยอะชัดมากๆไม่ใช้ไพ่อะไรเยินเยอะเลยนะ
ม่ใช่ไพ่อะไรแบบเยอะๆวนเวอเลยเพราะว่าคืออยากจะดูไงว่าแบบเฮ้ยไพ่มันจะขึ้นยังไงทีนี้ขอดูหน่อยนะว่าคือตอนนี้รักเก่าของพวกคุณเนี่ยเขาเป็นยังไงรักเก่าของพวกคุณตอนนี้เขาเป็นยังไงเขามองพวกคุณยังไงเขาคิดสะท้อนมาถึงพวกคุณยังไงขอดูหน่อยสิตอนนี้รักเก่าพวกคุณเขาเป็นยังไงเขาคิดยังไงถึงพวกคุณรักเก่าตอนนี้เขาเป็นยังไงเขาคิดยังไงถึงพวกคุณตอนนี้นะเขามองพวกคุณยังไงขอดูหน่อยสิรักเก่าของพวกคุณเขาเป็นยังไงแล้วเขาคิดยังไงถึงพวกคุณ energy หูไพ่มี10เหรียญด้วยว้าวไพ่พลังงานตัวนี้มี energy มี temperance ไพ่มี high priestess แล้วก็มีไพ่4เหรียญว้าวคือจะบอกเลยว่ามันเป็นเหมือนคล้ายๆกับใครบางคนที่ยังรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของถึงแม้ว่าบางคนมีสถานการณ์ที่มีบางช่วงที่ไม่สามารถครอบครองได้แต่มันเป็นพลังงานที่หมายถึงกับว่าบางคนน่ะมองถึงพวกคุณแบบเขาเรียกว่าเหมือนคล้ายๆกับอะไรนะobsession หรือไม่ใช่บอกว่าบางสิ่งบางอย่างที่มันน่าลุ่มหลงหรือบางสิ่งบางอย่างที่เหมือนคล้ายๆกับว่าต้องมนกับอะไรบางอย่างความรู้สึกที่อยากครอบครองแต่บางครั้งก็ครอบครองไม่ได้รอการครอบครองรอการเป็นของกันและกันเอเจนต์มีพลังงานของการมองบางสิ่งบางอย่างมาตรงนี้แบบที่ว่าอย่างใจเย็นหรือรออย่างใจเย็นหรืออดทนพลังงานตรงนี้อิทธิพลคือบอกตรงนะว่าใครบางคนตรงเนี้ยพยายามที่จะเหมือนคล้ายๆกับว่าอยู่ใช้ชีวิตในแต่ละวันให้รู้สึกเหมือนแบบว่าผ่านไปได้หรือมีความสุขใครบางคนที่บางทีเหมือนแบบโฟกัสกับบางสิ่งบางอย่างหรือบางทีจะบอกว่างี้อิทธิพลของรักเก่าบางท่านตรงนี้มีพวกคนบางคนที่เหมือนมีสถานการณ์แบบว่าชีวิตที่ทำให้เป๋หรือชีวิตที่ทำให้ลอสหรือเสียสูญหรือหลงทางอะไรแบบนี้ได้สำหรับบางคนหรือมีสถานการณ์ที่ทำให้รู้สึกว่าคอมพลีเคเต็ดหรือบางสิ่งบางอย่างที่ซับซ้อนอะไรแบบนี้และทำให้รู้สึกเหมือนคล้ายๆกับว่ารอพลังงานที่ให้เหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนแสงสว่างมาเปิดทางหรือเปิดตาอะไรแบบเนี้ยเพราะว่าโหไพ่แบบพลังงานคือบอกตรงเลยว่ารักเก่าของหลายๆท่านตรงเนี้ยยังอยากครอบครองพวกคุณและอยากเอาชนะใจพวกคุณอยู่อีกนะคะทีนี้ขอดูหน่อยว่าความคิดถึงตรงนี้สำหรับคนที่มีคู่รักตรงนี้ขอดูหน่อยสิคนที่มีคู่รักคนรักกันในปัจจุบันตรงนี้พวกเขาคิดถึงพวกคุณหรือไม่สำหรับคนที่มีคู่รักคนรักตรงนี้คนรักของพวกคุณคิดถึงพวกคุณหรือไม่ขอดูหน่อยสิคนรักของพวกคุณคิดถึงพวกคุณหรือไม่สำหรับคนที่มีคู่รักนะคะคนรักของพวกคุณคิดถึงพวกคุณหรือไม่ขอดูหน่อยสิคนที่มีคู่รักคนรักของพวกคุณคิดถึงพวกคุณหรือไม่พลังงานมีไพ่ energy แบบอัศวินไม้เท้าไพ่มี8ถ้วยอโทษ8ไม้เท้าไพ่มีควีนเหรียญพลังงานนี้เป็น energy my queen เลยอะใครจะบอกว่ามีผู้ชายบางคนที่มีพลังงานพวกคู่รักคู่ชีวิตหรือว่าคู่แฟนอะไรแบบเนี้ยสำหรับถ้าคุณเป็นผู้หญิงที่มาดูคลิปเนี้ยใครบางคนที่จะรู้สึกเหมือนคล้ายๆกับว่าคุณเป็นเหมือน my queen เลยแบบนี้นะคะหรือผู้หญิงที่มีคุณค่ากับพวกเขาหรือถ้าคุณเป็นเรียกนะหรือถ้าคุณเป็นพลังงานตรงข้ามก็คือใครบางคนที่เห็นผู้ชายคนนี้เป็นของที่มีค่าหรือน่าหลงใหลและที่สำคัญคือเป็น energy ที่มีแนวโน้มพลังงานของคู่รักตรงนี้มันจะมีความคิดถึงความรู้สึกที่มีแพชชั่นอยู่ในขณะเดียวกันมันมีความนิ่งอยู่ตรงนี้ด้วยในสัตว์ที่แบบว่าอยากจะมีความสัมพันธ์ที่พัฒนาอย่างรวดเร็วกับคนคนนี้อ่ะหรือมีแพชชั่นที่นึกถึงคนคนนี้อะไรแบบนี้นะคะทีนี้ไพ่ใครจะใช้ไพ่นี้มาขยายให้ขอดูหน่อยสิว่าพลังงานตรงนี้จะเป็นยังไงเนาะสำหรับคู่รักสำหรับคนที่มีคู่รักกันตรงนี้นะคะขอดูหน่อยสิว่าคนรักของพวกคุณตรงนี้เขามองพวกคุณยังไงเขาเป็นยังไงอยู่ตอนนี้ขอดูหน่อยสิขอดูหน่อยคนที่มีคู่รักตรงนี้เขามองพวกคุณเป็นอย่างไรเขามองพวกคุณเป็นยังไงเขาคิดพวกคุณเป็นยังไงเขาเป็นยังไงอยู่ตอนนี้ขอดูหน่อย
ามองพวกคุณเป็นไงคู่รักสำหรับคนที่มีคู่รักนะคะคนรักของพวกคุณเขามองพวกคุณเป็นไงแล้วเขาเป็นยังไงอยู่ตอนนี้ขอดูหน่อยสิพลังงานนี้มี energy สวีทเมทัลอีกแล้วพลังงานมีไพ่มีผู้หญิงกับสิงโตเป็นไพ่ strength นะคะพลังงานเป็นต้องบอกว่า energy นี้อ่ะในพลังงานนี้เด่นมากๆเลยกับพวกพลังงานของคู่รักที่เป็นพวกธาตุไฟแล้วก็ธาตุดินเด่นมากเพราะพลังงานตัวนี้ energy ไพ่ที่เป็นผู้หญิงสิงโตนี่คือไฟแล้วก่อนหน้านี้พลังงานนี้มีไพ่อัศวินไม้เท้าเป็นพวกไฟเช่นเดียวกันราศีธาตุไฟเมษสิงห์ธนูแล้วก็พลังงานตัวนี้ควีนถือเหรียญเป็นธาตุดินการผสมมังกรไพ่นี้เป็น energy มีดินราศีกันตรงนี้ด้วยไพ่มีพลังงาน judgment คือ จะบอกว่านี่คือไพ่ใหญ่เมเจอร์ค่ะหน้าทั้งหมดและที่สำคัญคือใครจะบอกว่าพลังงานตรงนี้นะใครมีความสุขว่าใครบางคนน่ะเขาอาจจะมองตัวคุณหรือคุณอาจจะมองตัวคู่ของคุณที่แบบว่าเหมือนคล้ายๆกับเป็นคนที่ทนกันได้ทนกันอยู่ได้ทนไม้ทนมือกันได้ประคองกันได้ใครอีกคนนึงถ้าสมมติอย่างเช่นคุณร้อนเขาจะต้องเย็นกับคุณถ้าคุณเย็นแล้วเขาร้อนก็คือจะต้องเหมือนประคองหรือว่าเป็นเหมือนแบบเอากันให้อยู่ที่สำคัญคือจะบอกว่าพลังงานตรงนี้มีอิทธิพลของเขาเรียกว่าใครบางคนที่ทำให้คนรักบางคนเนี่ยมีพลังงานที่รู้สึกเหมือนคล้ายกับว่านิ่งหรือเขาเรียกว่าเหมือนคล้ายกับสปิริตใครบางคนที่จะรู้สึกเหมือนคล้ายกับว่าคนนี้เหมือนเป็นสปิริตคู่รักที่เป็นเหมือนสปิริตชัลทีเชอร์ของกันและกันคนที่มาสอนกันให้นิ่งขึ้นให้โตขึ้นให้เข้าใจโลกมากขึ้นให้แบบว่ามองมุมนี้เป็นอีกมุมนึงให้มีการเหมือนคล้ายๆกับว่ามีจิตใจที่สูงขึ้นหรือดีขึ้นอะไรแบบนี้นู่นนี่นั่นว่าไปนะคะมันมีอยู่ตรงคู่รักบางท่านตรงนี้นะไพ่สวยมากแล้วที่สำคัญคือจะบอกว่าอะไรรู้ป่ะคือ พลังงานตรงเนี้ยมันมีพวกคู่บางคู่ตรงนี้ที่จะรู้สึกเหมือนคล้ายกับว่าเป็นคู่ที่คนที่รู้จักหรือตามกันมาจากอดีตค่ะมันจะมีคู่รักบางคู่ที่รู้สึกว่าเรากับเธอเนี่ยเป็นคู่ที่เราอ่ะผูกพันกันมาจากอดีตกาลแน่ๆเลยหรือเป็นอะไรที่แบบว่ามีความเกี่ยวพันกันมาแบบระดับแบบเขาเรียกว่ามันลึกซึ้งกันมาแบบไม่ใช่แค่ในภพชาตินี้อะไรแบบเนี้ยมันพลังงานนี้อยู่ตรงนี้นะทีนี้ขอมาดูไพ่ชุดสุดท้ายหน่อยขอดูหน่อยนะคะว่าอันนี้คือเป็นพลังงานของการส่อง energy เป็นอนาคตนะเพราะว่าอันนี้มันเป็นกองของคนโสดเนาะขอดูความคิดถึงของคนรักในอนาคตของคนโสดหน่อยค่ะคนรักในอนาคตของคนโสดตรงนี้เขาจะมีความคิดถึงทุกคนหรือไม่อย่างไรขอดูหน่อยนะสำหรับชาวโสดคุณมีใครคิดถึงหรือไม่อนาคตตรงนี้คนโสดจะมีคนที่คิดถึงพวกคุณหรือไม่นะคะขอดูหน่อยสิคนโสดเอเดนลูกโอ้ยคนโสดจะมีคนที่คิดถึงพวกคุณหรือไม่นะคะนะคะตรงนี้ขอดูหน่อยสิคนโสดเอเดนคนโสดจะมีคนที่คิดถึงพวกคุณหรือไม่ไพ่ใหญ่หมดเลยเอเนจี้ตรงนี้ยังเป็นพลังงานแบบหงอยๆอยู่เอเดนคาเมียมาแล้วพลังงานตรงนี้ในกองไพ่ก็เดอะมูนโอ้เดอะมูนก็ยังเป็นความแบบเดอะมูนก็ยังเป็นความแบบหงอยๆเงาเหงาอะไรแบบนี้อยู่ตรงนี้หรือความแบบดิเพรสดาวๆอะไรแบบนี้อยู่สำหรับคนโสดก็เหมือนกันแบบว่าบางคนโสดก็คือโสดแบบโสดไปก่อนอะไรแบบนี้โสดแบบรอให้โชคชะตาเข้ามานิดนึงหรือรอให้โชคชะตาเข้าข้างอะไรแบบนี้นะเพราะว่าไพ่ชายออดไพ่ใหญ่ด้วยพลังงานไพ่นี้มีไพ่สเตรนท์อีกแล้วมีพลังงานสิงโตตรงนี้ไพ่มีวิลฟอร์จูนด้วยไพ่นี้คืออะไรรู้ไหมโชคชะตาค่ะคุณคนโสดบางท่านตรงนี้คุณรอให้ใครก็ไม่รู้ที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณแล้วมาทำให้คุณรู้สึกว่ามาเติมเต็มหรือว่ามาเป็นคนที่แบบทนไม้ทนมือกับฉันหรือหมายให้เขาเป็นฟิลแบบเข้ามาแบบที่ว่าผ่านทุกวันไปด้วยกันได้คนที่เป็นคนโสดรอรักกับคนที่เขาเรียกว่าคนที่สามารถที่จะผ่านวันดีๆผ่านวันร้ายๆหรือผ่านหลายๆอย่างไปด้วยกันได้แล้วก็เป็นฟ้าหรือเป็นพรหมลิขิตที่ต้องส่งกันมาอยู่ตรงนี้ซึ่งถามว่า energy ตรงนี้มันมีพลังงานของคนโสดบางคนที่แบบมีใครคิดถึงพวกคุณแบบโหคิดถึงนู่นนี่นั่นคือมันก็อาจจะไม่ได้โดดเด่นแบบนั้นเพราะมันเป็นพลังงานโสดแต่ที่สำคัญสังเกตดูนะไพ่ในตรงนี้
อิทธิพลมันต่างกันกับไพ่2กองมากๆก็คือคนรักเก่าไพ่มันจะมีพวกไพ่ถ้วยไม้เท้าอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะคนรักที่เป็นคนรักกันไพ่มันจะมีพวกพลังงานไม้เท้าไพ่เหรียญอะไรแบบนี้ทีนี้สังเกตดูว่าไพ่นี้อิทธิพลเป็นไพ่ใหญ่มากๆและเป็นไพ่ใหญ่ที่พลังงานถ้วยหรือไม้เท้าหรือเหรียญและยังโดดเด่นอะมันยังไม่ได้ขึ้นมันต้องรอให้เหมือนกับว่าฟ้าประทานหรือส่งกันมาเพราะฉะนั้นบางคนตรงเนี้ยมันก็ยังมีอะไรบางที่เหมือนกับว่าเป็นโสดที่แบบโสดต้องมีแบบคุณภาพไปก่อนโสดแบบใช้ชีวิตที่แบบว่ามีเขาเรียกว่ามี value มีคุณค่าให้กับตัวเองไปก่อนแล้วก็รอให้ฟ้าแบบฟ้าคงส่งให้ฉันอะไรนะฟ้าคงส่งให้ฉันกับเธอได้มาเจอกันในสักวันนึงอะไรแบบเนี้ยอืมเอเดนลูก can I do YouTube a little bit ขอขยายปิดให้ตรงนี้นะคะสำหรับคนโสดตรงนี้ขอดูหน่อยสิว่าคู่รักในอนาคตของคนโสดนะคะคู่แท้ในอนาคตของคนโสดเนี่ยเขาตรงนี้เขาแบบเป็นยังไงอยู่คู่แท้ของคนโสดในอนาคตเนี่ยตอนนี้เขาเป็นยังไงอยู่คะตอนนี้คู่แท้ของคนโสดคู่แท้ของคนโสดนะคะคู่แท้คู่รักในอนาคตของคนโสดมาดูคลิปนี้พวกเขาตอนนี้เป็นยังไงอยู่คู่แท้ของคนโสดตอนนี้เขาเป็นยังไงอยู่คู่แท้ที่รอเจอพวกคุณตรงนี้เขาเป็นยังไงอยู่คะขอดูหน่อยสิคู่แท้ของคนโสดตอนนี้ชีวิตเขาเป็นยังไงอยู่เขากำลังเป็นยังไงเขากำลังทำอะไรอยู่ไหนดูสิว้าวพลังงานตรงนี้นะ energy มีไพ่2ไม้เท้าด้วยอ่ะมันเป็นไพ่มองหาค่ะมองหามาจากที่ของเขาอ่ะแล้วเป็นมองหาที่บางคู่รักตรงเนี้ยเป็นพวกคู่ที่แบบอย่างเช่นใครจะบอกว่าในกองนี้คนโสดของบางท่านตรงนี้มีพวกพลังงานต่างชาติได้ด้วยนะเป็นพลังงานต่างชาติได้ด้วยเพราะอะไรไพ่มันมีพลังงาน energy ที่เป็นไพ่ชายออดแล้วมาด้วยพวก Wheel of Fortune แล้วแถมมีไพ่พลังงาน2ไม้เท้านี่คือมองหามาจากที่ไกลเป็นไพ่มองหามาจากที่แบบอย่างเช่นอยู่ในมุมของเขาแล้วรอคอยหรือมองมาที่จะได้แบบเข้ามาในชีวิตของคุณอะไรแบบนี้หรือมองหามาจากจุดที่ต่างคนต่างอยู่กันในมุมของตัวเองไกลๆต่อกันไพ่มี energy มี2เหรียญแล้วก็ไพ่มีอัศวินถ้วยด้วยอัศวินถ้วยแบบนี้คือมันเป็นพลังงานของรักแท้ในอนาคตของคุณเนี่ยเขากำลังเหมือนคล้ายๆกับว่ารอจังหวะได้เข้ามาหาพวกคุณในเวลาที่ใช่หรือในเวลาที่ฟ้าทุกอย่างเปิดทางแล้วก็ที่สำคัญในเวลาที่ชีวิตของพวกคุณกับเขาอ่ะเหมือนคล้ายๆกับว่าบาลานซ์หรือพร้อมแล้วหรือคล้ายๆกับว่าboth we both ready ก็คือ we both ready คือเราทั้งคู่แบบพร้อมทั้งในเรื่องของสถานะความสัมพันธ์ที่ต้องโสดมาพร้อมมาเจอในเวลาเดียวกันแล้วก็พร้อมในเวลาที่พร้อมจะเปิดใจที่มีรักให้กันพร้อมในวุฒิภาวะที่พร้อมในเรื่องของสถานภาพชีวิตการเงินการงานหรือพร้อมหลายอย่างที่ต้องชีวิตต้องบาลานซ์หรือหมุนหลายๆอย่างแล้วก็เมเนจจัดการให้ดีก่อนที่จะเจอกันอะไรแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นพลังงานคลิปนี้เป็นไพ่ที่ไข่แยกให้3กองซึ่งต้องบอกว่าเป็นพิเศษเพราะว่าคลิป Do You Miss Me ปกติไข่ไม่เคยทำแบบนี้ฉะนั้นอยากให้ทุกคนมาดูกันนะคะมารับพันบวกกันเพราะว่าตอนนี้ก็คืออัดคลิปไปด้วยแล้วก็แบบกอดเอเดนไปด้วยคืออะไรเนี่ยเอเดนน้อยเหมือนเครียดจังเลยโอเคสวัสดีทุกคนมามีอัดคลิปนี้จบแล้วขอให้ทุกคนมีความสุขเซขอให้ทุกคนมีความสุข I wish you all happy I hope you all happy I miss you all love youคะเดี๋ยวไปก่อนเพราะว่ามีคนเริ่มงอแงแล้วมีคนเอเดนอยากจะให้ไข่แบบอุ้มหรือว่าแบบเล่นด้วยตลอดเนาะเพราะฉะนั้นก็บางทีก็จะแบบหาเวลาอัดคลิปยากนิดนึงไม่เป็นไรโอเคสำหรับวันนี้ไปก่อนไข่เอาพลังงานบวกมาให้มากๆขอให้ทุกคนมาติดตามกันนะคะแล้วก็ใครต้องการจะดูดวงส่วนตัวหรือสั่งอุปเปอร์เสริมดวงทักมาที่ไลน์ของไข่ KHRDZ วันนี้ไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะบ๊ายบายBye-bye.